ราเพิ่งรู้จักกันแค่เดือนเดียวเองนะนี่เบลเดี๋ยวนี้รู้จักกันแค่ที่เดียวก็อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะดอกไม้นี่พี่ทำบ้าอะไรของพี่เนี่ยชุดหนูเปื้อนหมดเลยอ่ะถ้างั้นไปเปลี่ยนชุดในรถพี่ดีกว่านะนี่พี่ปล่อยนะนี่ทำบ้าอะไรของพี่เนี่ยเฮ้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 ยปล่อยปล่อยทำไรเนี่ยเป็นไรปะครับขอบคุณค่ะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่ถึงรีบมาขอเบลเป็นแฟนก็เพราะว่าจะทำเรื่องชั่วๆแบบนี้ใช่ปะเราอยู่ในยุคสมัยที่ทุกคนต่างรีบที่จะมีความรักและไม่ค่อยใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้กันหลังจากเจอคนใหม่ฉันเลยไม่คาดหวังอะไรเลยเบลพี่ซื้อของมาให้นะพี่เห็นว่าสร้อยนี้มันเหมาะกับเบลอ่ะพี่ก็เลยซื้อมาให้เบลเบลสร้อยเส้นนี้หาซื้อยากมากเลยนะแถมยังสวยมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหาฉันซื้อเองได้ขอตัวก่อนนะคะนาวเอาเบลเบลเขาก็ดูใส่ใจแกดีนะไม่ลองคบดูหรอแต่ดูเหมือนว่าเขาคนนี้จะมุ่งมั่นเอามากๆเอ้ยเบลแกแพ้ยกหมดกันพี่ดื่มเองเอาละฉันได้คิงฉันขอสั่งให้คู่รักในนี้จูบกันโอ๊ยเดี๋ยวเราสองคนยังไม่ได้คบกันเลยนะฉันว่าทำแบบนี้ไม่ดีมั้งนี่เราก็กินข้าวด้วยกันทุกวันเนี่ยยังไม่นับเป็นแฟนอีกเหรองั้นแกสองคนก็แล้วกันจูบกันเลยพี่น้องพี่ขอโทษนะพอดีว่าพี่ยังจีบเบลไม่ติดอะถ้างั้นพี่ขอลงโทษเต็มนะกันแรกอย่างเนี่ยเลิกแซวพี่กับเบลได้แล้วเบลเขาเสียหายหมดไม่คิดเลยว่าแม้แต่อารมณ์ที่ละเอียดอ่อนของฉันเขาก็สังเกตได้ด้วยโอ้ยเป็นไรอะปวดคอเหรอแกปวดคอน่าสงสารจังเลยอ่ะวันหยุดก็ต้องเอางานกลับมาทำเอางี้แวะเดี๋ยวเราไปร้านนวดกันเอ้ยแต่ว่าแผนงานชิ้นพิเศษเลยอ่ะดิพอดีเลยพี่ซื้อเครื่องนวดมาให้เบลด้วยนะคะเวลาเบลทำงานเนี่ยจะได้ไม่ปวดคอมากงั้นไว้เดี๋ยวเบลเลี้ยงข้าวแทนแล้วกันนะคะเพราะว่าเบลไม่อยากรับของจากใครฟรีๆอ่ะถ้าเบลอยากตอบแทนพี่จริงๆเนี่ยอาทิตย์นี้ไปเลือกเฟอร์นิเจอร์กับพี่สินะพี่เลือกไม่ถูกอ่ะนะคะโอเคค่ะแม่อยากชวนเขาไปเดทอ่ะดิแน่เขาใส่ใจและรู้ว่าฉันต้องการอะไรสวัสดีค่ะคุณพลสวรรค์ใช่ไหมคะขอโทษนะคะตอนนี้ฉันติดประชุมอยู่ค่ะอ๋อโอเคค่ะไม่รบกวนแล้วค่ะฮัลโหลค่ะโรงพยาบาล DOI ใช่ไหมคะคืออยากสอบถามคิวคุณหมอหน่อยอะค่ะตอนนี้คิวคุณหมอเต็มหมดเลยครับค่ะเบลพี่ได้คิวคุณหมอแล้วเรารีบพาคุณอาไปโรงพยาบาลกันแถมยังใส่ใจเรื่องครอบครัวฉันอีกด้วยและฉันคิดว่าเขาคือคนที่ใช่เบลนั่นน่ะพี่เทนไม่ใช่หรอเขาบอกว่าเขาจะไปทำงานนี่แต่มาเอาดอกไม้ให้ผู้หญิงคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเขาจีบแกอยู่นะเว้ยทำแบบนี้เนี่ยโคตรเสอเลวเลยไปแกไปกันเถอะนี่ไอ้ดาวแกจะพาฉันไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองนะเอาฉันไปก่อนนะเฮ้ยไอ้ดาวเบลพี่ชอบหนูนะเรามาเป็นแฟนกันไหมนี่พี่เทนมีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอคะวันนั้นเนี่ยเบลเห็นทุกอย่างหมดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเบลหนูเข้าใจผิดนะพี่เทนคะหนูชอบพี่มากเลยเป็นแฟนกันไหมคะขอโทษนะครับพอดีว่าพี่มีคนที่ชอบอยู่แล้วถึงแม้ว่าพี่จะยังจีบเขาไม่ติดเนี่ย
แต่พี่เชื่อว่าถ้าเราค่อยๆเรียนรู้กันไปเขาต้องยอมใจอ่อนแน่นอนพี่ชอบหนูจริงๆนะและพี่ก็รับรู้ถึงความรู้สึกทุกอย่างของหนูด้วยและความชอบของพี่มันก็ไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบมันคือความตั้งใจที่พี่ชอบหนูมาจากหัวใจจริงๆเรามาสร้างอนาคตด้วยกันนะก็ได้ค่ะขอบคุณการที่เราค่อยๆเรียนรู้กันไปถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่เราอาจจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีออกมาและวันนี้เบลโชคดีมากที่พบรักกับคนที่จริงใจ